subnet mask มีไว้ทำอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะ subnet mask property คือเวลาเราเซต IP นะครับมันจะมีช่องหนึ่งที่เป็นช่องของ IP address โอ้นี่เข้าใจได้ว่าใส่ IP แต่มีช่องอีกช่องหนึ่งครับที่ใส่ว่า subnet mask หัวข้อต่อไปก็บอกว่า subnet mask เอาไว้ทำอะไรนี่คือคำถามนะครับตรงนี้มาดูกันโอเคพร้อมนะมันจะอยู่หน้าต่อไปเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเบรกกันให้อีกช่วงนะครับให้จบเรื่องของ IP ก่อนตรงนี้นะให้เห็นภาพ IP มากขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนคำว่า subnet mask prefix length อะไรยาวๆไม่รู้default subnet mask และให้รู้จัก subnetting คร่าวๆที่จริง subnetting เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบ IP นะเราจะเรียนกันอีกทีนึงคือพรุ่งนี้แต่นี่ให้รู้จักความหมายของมันก่อนว่า subnetting คืออะไรนะครับโอเคนี่ไดอะแกรมของทีม basic network ใครผ่าน basic มาก็อาจจะคุ้นๆนะอ๋อบางคนบอกเพิ่งเจอครั้งแรกหรือเปล่าวะลืมหมดแล้วนะตรงนี้คือสังเกตนะเวลาเขาเซต IP นะครับเขาจะมีเลขตรงนี้เลขตรงนี้ไอ้นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ subnet mask ด้วยเหมือนกันนะครับเลขเนี้ยนี่ก็เกี่ยวกับ subnet mask หมดเลยที่เป็น /มาดูกันอันนี้ผมโชว์ให้เราแล้วนะครับโอเคให้เรารู้ว่า subnet mask นะครับเป็นตัวที่แบ่งว่าส่วนไหนคือส่วนของ network ส่วนไหนคือส่วนของ hostเหมือนส่วนไหนคือของหมู่บ้านส่วนไหนของเลขที่บ้านโอเคเมื่อกี้เราจำได้เราบอกว่านี่มันคือคลาส B ครับผมคลาส B ผมจำได้ว่าแบ่งครึ่งครึ่งครึ่งแรกเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กนะครึ่งหลังเนี่ยเป็นส่วนของโฮสต์นะแบ่งครึ่งครึ่งเอ้ยผมก็จำได้นี่ว่าแต่คอมพิวเตอร์มันไม่รู้กับเราหรอกครับคอมพิวเตอร์มันต้องมีตัวแปรสักตัวหนึ่งมาเกี่ยวข้องนะครับคือแบ่งว่านี่นะเน็ตเวิร์กคือครึ่งนะโฮสต์คือครึ่งนะมันใช้ตัวซับเน็ตมาร์กตัวนี้เข้ามามันแบ่งยังไงนะครับจากภาพนี้ก่อนนะถ้าเราเซต subnet mask เป็น 255.0.0.0 255นี่คือเลขฐาน10นะเขาบอกว่าถ้า255มีชุดเดียวแสดงว่าเลขเน็ตเวิร์กเราคือชุดเดียวถ้า255เราเซตเป็น subnet mask เนี่ยมี3ชุดแสดงว่าเลขเน็ตเวิร์กเราอ่ะคือมี3ชุดเอาแบบธรรมดาก่อนนะครับเนี่ยแต่ถ้าคอมพิวเตอร์มันมองนะครับมันมีวิธีมองของมัน255นี่ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน2ได้อะไรเดี๋ยวสักครู่นะผมเคลียร์ของเดิมแป๊บหนึ่งเพื่อคิดเลขเราลบก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมพิมพ์ว่า255นะ255โอเคเห็นไหมครับ255ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน2หมดเลยคือเลข1กี่ตัวครับ8ตัวแล้วมันหมายถึงอะไรอ่ะนะครับแสดงว่า255นะแปลงเป็นเลขฐาน2เนี่ยได้1ทั้งหมด8ตัวอ่ะมาดูกันปึ๊บนี่ไงครับแปลงเป็นเลข1ที่จริงแล้วเลข1เนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยชื่อหมู่บ้านเราก็มีเท่านั้นแหละนะครับเดี๋ยววิธีการองค์การแอนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้แสดงว่า255เราเนี่ยนี่ก็คือถ้าแปลงเป็นเลขฐาน2มันคือได้เลข1ตามเนี่ยครับแสดงว่ามี3ชุด3ชุด3ชุดแสดงว่านี่คือชื่อหมู่บ้านนะครับตรงนี้มาดูต่อนิดนึงนะครับมาดูต่อนิดนึงโอเคขออนุญาตต่อนะถ้า 255.0.0.0 เวลาคอมพิวเตอร์มันคิดนะครับคือโอเคเรามองด้วยตาเปล่านะคือแสดงว่ามีเน็ตเวิร์กกี่ชุดครับชุดเดียวแน่ๆที่เหลือคือโฮสต์แสดงว่าเนี่ยเน็ตเวิร์กเราคือ10จบแต่เวลาคอมพิวเตอร์มันคิดนะมันต้องมองเป็นเลขฐานแบบเนี้ยที่ผมชี้วงรอบช้อนนะครับเท่านั้นเวลามันคิดนะมันเอาเลขตัวเนี้ย subnet mask เนี่ยมาทำการn กับ ip n คือคูณเหมือนคล้ายๆคูณอันนี้เอาคอมพิวเตอร์มันคิดนะครับ
เหมือน1ตรงเนี้ยคือนี่ทําเน็ตมาร์กต้องแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนนะ IP ก็ต้องแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนนะแล้วมันจะรู้ได้ไงถ้าเกิดว่าเนี่ยเอา1มาคูณกับ0เหมือน1แอน0น่ะมันจะได้เท่ากับ0นี่สูตรของการแอนอยู่ตรงนี้อะไรแอนอะไรได้อะไรได้หมด1แอน0คือมันต้องรู้ระดับคอมพิวเตอร์นิดนึงครับก็จะได้0คือเนี่ยมันคูณลงมาแบบนี้คือแอนกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้อย่างเนี้ยผลของการคูณนะสำเร็จมาร์กกับ IP มาแอนกันคือได้ชื่อหมู่บ้านชื่อเน็ตเวิร์ก ID 0คูณอะไรก็ได้อะไรครับอันนี้เป็น0เป็นแบบยาวปื้ดเลยนะ0มาคูณอะไรที่เป็นในตรงเนี้ยที่เป็น IP นะ IP มองเป็นเลขฐาน2นะครับก็ได้0หมดเลยเนี่ยถ้าไอเนี้ยคือชื่อเน็ตเวิร์ก ID ที่มองเป็นแบบคอมพิวเตอร์ถ้าแปลงกันมาคนเข้าใจก็คือเหมือน 10.0.0.0 เดี๋ยวเราต้องมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับสรุปสำเร็จมาร์กเนี่ย255ชุดเดียวแปลงเป็นเลข1ได้กี่ตัวครับเมื่อกี้8ตัวใช่ไหมเขียนว่า slash 8แทนก็ได้อันนี้คือ255.0.0คือแบบเต็มๆถ้า slash 8ได้เขียนในรูปแบบของเราเรียกว่า prefix lengthเลขเน็ตเวิร์กยาวไปเท่าไหร่ยาวไป8ตัวเราเขียน slash 8ก็ได้เราจะเขียน 255.0.0 ก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ความหมายเดียวกันไปดูต่อนิดนึงเขาให้สำเร็จมาร์กมาให้ IP มา255มีกี่ชุดครับเราทำตัวเหมือนมนุษย์ก่อนคร่าวๆก่อนนะครับ255มี2ชุดแสดงว่าเลขเน็ตเวิร์กเราก็ต้องมี2ชุดโอเคเน็ตเวิร์กเรา2ชุดก็คือ 172.29 นี่คือเลขเน็ตเวิร์กเราเลยครับ 172.29 เราต้องหาเลขเน็ตเวิร์กให้เห็นครับ99นี่คือ0 0ไม่เป็นไรแต่คอมพิวเตอร์มันคิดเหรอเอาเนี่ยมาเป็น1 1 0 0ก่อนแล้วนี่เป็น1 1 0 0ก่อนจากนั้นเอาตรงเนี้ยมาแอนกันกับเลขฐาน2ของ IP อ่ะแล้วถึงจะได้เน็ตเวิร์ก ID นี่คือสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันคิดนะมันมองไปเลขฐาน2ตลอดเลยนะครับคือเอามาแอนกันแอนกันเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างนะครับให้รู้คอนเซปต์ก่อนครับครับครับผมมีคำถามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาเลยลองดูนะครับผมลองดูเดี๋ยวว่าจะขออนุญาตมิวนิดนึงนะแป๊บนึงอ๋อวันนี้เป็นวันหยุดที่ออฟฟิศนะครับโอเคเดี๋ยวเรารู้ความลับเพื่อนหมดผมมิวไว้นิดนึงนะครับตรงนี้นะเพื่อนทะเลาะกับแฟนนะเนี่ยโอเคนะครับขออนุญาตต่อ25กี่ชุดครับเนี่ย3ชุดพี่เจงไอ้ตัวเนี้ยมันคือเป็นเลข1 8ตัวแปลงเป็นเลขฐาน2นะ8ตัว8 3 24คือเขียนชั้นละ24ก็ได้ก็คือเหมือนไอ้ IP ตรงเนี้ย IP 192.168.1 เอาแค่3ตรงเนี้ยชุดมาอันนี้คือเลขเน็ตเวิร์กแล้วมองง่ายๆโอ้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์นะเหมือนเดิมอันนี้ก็แปลงเป็นเลขฐาน2แปลงเป็นเลขฐาน2แล้วเอาเลขฐาน2ของสำเร็จมาร์กมาคูณมาแอนกันกับ IP address ถึงจะได้เน็ตเวิร์กไอดีค่อยไปดูตัวอย่างนะครับหน้านี้เรากำลังอธิบายว่าสำเร็จมาร์กเนี่ยมันแยกเน็ตเวิร์กกับโฮสต์ออกมาได้ยังไงนะคือถ้าสมมติสำเร็จมาร์กมี3ชุดอย่างเนี้ยแสดงว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มี3ชุดที่เหลือคือโฮสต์แต่คอมพิวเตอร์มันมองอย่างนี้มันเอาไอ้เนี้ยสำเร็จมาร์กเป็นเลขฐาน2เนี่ยมาคูณกับ IP ที่เป็นเลขฐาน2มันถึงได้เน็ตเวิร์ก ID นี่คือเน็ตเวิร์กที่เหลือคือส่วนของโหมดสรุปให้เห็นภาพสรุปโดย default class A มีเน็ตเวิร์กกี่ชุดครับชุดเดียวที่เหลือโหมดชุดเดียวในที่จริงคือ 255.0.0 ถูกไหมครับหรืออันนี้คือเลข1เป็ดตัวเขียนว่าเป็น slash 8ก็ได้พอเห็นภาพไหมถ้าคลาส B นี่ครึ่งๆที่จริงอันนี้เลข1 8ตัวเลข1ที่จริงอันนี้คือ255.0.0มันก็คือ slash 16นั่นเองเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นเลขฐาน2นี่คือเลข1 8ตัว8ตัว8 + 8ก็คือ slash 16เขียนแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอันนี้คือคลาส C นะมีเน็ตเวิร์คชื่อหมู่บ้าน3ชุดนี่คือเป็นชื่อหมู่บ้านมันก็เหมือนมี255 255 3ชุดที่เหลือตรงนี้ครับเป็นส่วนของโฮสต์ไอ้3ชุดนี้นี่คือเลข18ตัวนี่เลข18ตัวนี่เลข18ตัว8 3ก็คือเหมือนชั้นละ24
ไอ้พวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เรียกว่าเป็น default subnet mask ที่ยังไม่ปรับแต่งอะไรโอเคไปต่อนะอันนี้คือจากภาพมีเน็ตเวิร์กอยู่ชุดเดียวที่เหลือคือส่วนของโฮสต์หมดเลยอันนี้คือคลาส A จำได้ไหมครับแต่ถ้าเขาทำเขาเรียกว่าทำ subnetting นะลองมาดูภาพนะครับเนี่ยเลขเน็ตเวิร์กนี่เลขโฮสต์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันคือ /8 นะตรงนี้ถ้าเขามาทำเป็น /9/10/11มันปรับแต่งกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราทำเป็น /8เมื่อก่อนอ๋อชื่อหมู่บ้านคุณยาว8ตัวอักษรแค่นั้นเองคุณทำชื่อหมู่บ้านคุณยาว9ตัวอักษรบ้าง10ตัวอักษรบ้าง11ตัวอักษรบ้างแสดงว่าถ้าเกิดว่าชื่อหมู่บ้านยาวขึ้นในส่วนของเลขที่บ้านก็ต้องเหลือน้อยลงถูกไหมครับเอายังไงดีเดี๋ยวมีภาพอธิบายอยู่ข้างหลังการที่ทำให้แบบเลขเน็ตเวิร์กมันเยอะขึ้นแล้วก็โฮสต์น้อยลงเนี่ยมันก็เรียกว่าเหมือนทำซับเน็ตติ้งเอาแบบนี้แล้วกันอันนี้คลาสอะไรครับเนี่ยคลาส B ตรงนี้มันต้องสแลชเท่าไหร่16ถูกไหมครับถ้าก็ทำเป็นสแลช17นะสแลช18นะสแลช19เราเรียกว่าการทำซับเน็ตติ้งทำไปทำไมอ่ะอันนี้คือเน็ตเวิร์กมันเยอะขึ้นแต่โฮสต์มันน้อยลงใช่ไหมครับเขาบอกนี้นะเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรกันบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคุณดูแลลูกบ้านเนี่ยประมาณ1,000ครัวเรือนเลยนะในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยคุณจะดูแลไหวเหรอเขาบอกว่าหมู่บ้านคุณเนี่ยมันใหญ่เกินไปเลยนะคุณมาแบ่งเป็น2หมู่บ้านดีกว่า1หมู่บ้านคือ1เน็ตเวิร์กไงครับพอมาแบ่งเป็น2หมู่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยวงกลม2วงกลมหมู่บ้านละ500ครัวเรือน500ครัวเรือนนี่คือ1หมู่บ้านพอทำซับเน็ตมันกลายเป็นกี่หมู่บ้านครับ2จาก1หมู่บ้านเป็น2หมู่บ้านนี่ครับเดี๋ยวถ้าเราทำซับเน็ตนะหมู่บ้านมันเยอะขึ้นเป็น2แต่งดในหมู่บ้านนี่น้อยลงไหมครับเมื่อกี้เนี่ย1หมู่บ้านบรรจุ1,000ครัวเรือนแต่ตอนนี้เหลือหมู่บ้านแล้วเท่าไหร่ครับ500ครัวเรือนคือเนี่ยบางทีคอมพิวเตอร์นะครับถ้ามันอยู่ในวงเดียวหมู่บ้านเดียวกันทั้งพันเครื่องนะระบบช้ามีปัญหาเขาเลยบอกว่าใน1วงเน็ตเวิร์กในหมู่บ้านใน1หมู่บ้านนะครับตัวโฮสต์เนี่ยต้องน้อยลงมาหน่อยใน1หมู่บ้านนะลูกบ้านต้องไม่เยอะเกินไม่งั้นป่วยโควิดติดกันกระจายมันติดกันในหมู่บ้านก่อนนะครับให้รู้ว่าเนี่ยคือการทำซับเน็ตติ้งมันจะทำให้หมู่บ้านเนี่ยเยอะขึ้นแต่โฮสต์น้อยลงเพื่อความปลอดภัยอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะเกี่ยวกับการดีไซน์ IP address ที่เราจะต้องคุยกันพรุ่งนี้ด้วยใครนึกภาพไม่ออกมาดูภาพนี้เมื่อก่อนภาพนี้นะมันเกิดจากภาพนี้ก่อนเมื่อก่อนนี่มี256 IP นี่คือ1วงใหญ่ๆพอมาแบ่งออกเป็นครึ่งๆปุ๊บอ๋อได้เป็น2วงแล้วเหมือน2หมู่บ้านเหมือน2เน็ตเวิร์กแต่พอ2เน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์กที่ถูกแบ่งอะครับก็เรียกว่าซับเน็ตเวิร์กคือมันเล็กกว่าเน็ตเวิร์กอะเรียกว่าหมู่บ้านย่อยก็ได้อะนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านเดียวมี256ครัวเรือนอันนี้พอมาแบ่งเป็น2หมู่บ้านปุ๊บอ๋อมันได้จากหมู่บ้านเดียวนะมันกลายเป็น2หมู่บ้านได้2วงแต่ในแต่ละวงเนี่ยลูกบ้านก็ต้องน้อยลงเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าแบ่งเป็นซับเน็ตไอ้เนี่ยแบ่งได้เป็น2ซับเน็ตจาก1วงใหญ่นะแต่ถ้าเราเอา256มาแบ่งเป็น4วงย่อยไอ้เนี่ยก็บอกว่าเหมือน1วงใหญ่256ไปแบ่งออกเป็น4ซับเน็ต4ซับเน็ตนะครับแสดงว่าเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านเดียวแต่มาแบ่งออกเป็น4หมู่บ้านย่อยลูกบ้านก็ต้องน้อยลงถูกไหมครับเขาต้องเหลือแบบหมู่บ้านละ64ครัวเรือน64ครัวเรือน64 64ถ้ารวมกันเนี่ยมันก็คือเท่ากับตรงนี้แหละ256คือถ้าลูกบ้านน้อยลงอ่ะมันจะกวนกันน้อยลงแต่หมู่บ้านเยอะขึ้นไหมเนี่ยได้ตั้ง4หมู่บ้านอ่ะ1 2 3 4อันนี้เขาเรียกว่าทำสำเร็จเอามาอีกทีนึงถ้าเรามีอยู่เมื่อก่อนอันเดียว1หมู่บ้านเดียวนี่คือในวงกลมหมู่บ้านเดียวเรามาแบ่งออกเป็น8ซับเน็ตก็คือเนี่ยจาก1ได้มา8วงเรื่องการคำนวณเรื่องอะไรอย่าเพิ่งไปคิดครับแค่นี้ก็เครียดมากแล้ว
อันนั้นเอาไว้ก่อนข้างหลังแต่ให้รู้ว่าซับเน็ตมันประมาณไหนก่อนนี่คือถ้าแบบ1วงคือ256นะแต่มาแบ่งเป็น8วงย่อยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8มาได้8วงเน็ตเวิร์กแต่เป็นวงเล็กๆนะครับใน1วงก็มีได้แค่32เครื่องลูกบ้านก็จะน้อยลงไอ้นี่คือเรียกว่าการทำซับเน็ตนะเงียบกริบนะครับตรงนี้บางท่านในรูปเนี่ยเห็นแค่ปลายเส้นผมแล้วนะผมว่าน่าจะเหมาะไปบางท่านแล้วนะครับตรงนี้คือเนี่ยจะสลบหลับไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวซับเน็ตพรุ่งนี้เราต่อกันอีกทีนึงแต่ให้เรารู้ก่อนว่าถ้า IP ใน1วงนะครับใน1หมู่บ้านนะคนแรกของหมู่บ้านเนี่ยเราเรียกว่า Network ID นะผมชอบเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าเบอร์สุดท้ายของวงเนี่ยเราจะเรียกว่า Broadcast IP ผมชอบเปรียบเทียบเหมือนประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ส่วนเบอร์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ของโฮสต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวนะผมมาดูคำถามนิดนึงเหตุผลในการทำซับเน็ตคือลดบอร์ดแคสต์โดเมนหรือเพื่อประหยัด IP address หรือทั้งสองอย่างโอเคมีคำถามบอกว่าจะอธิบายตอนหลังหรือตอนนี้ดีตอนนี้เราดีกว่านะการทำซับเน็ตคือลดบอร์ดแคสต์โดเมนพอดีเดี๋ยวสำหรับท่านนี้เขายังไม่เข้าใจบอร์ดแคสต์โดเมนปิดหูไว้ก่อนนะนะครับอันนี้ขอตอบคำถามก่อนนะครับที่จริงมันอยู่พร้อมพรุ่งนี้ด้วยการทำซับเน็ตเนี่ยลดบอร์ดแคสต์โดเมนใช่หรือไม่ใช่ประหยัด IP address หรือเปล่าไม่ประหยัดคือมันมองได้สองมุมนะว่าประหยัดหรือ IP หรือถ้าผมตอบตอนนี้ถือว่ายังไม่ประหยัดนะครับแต่การทำซับเน็ตติ้งนะครับที่จะเรียนพรุ่งนี้มันประหยัดฟังแล้วงงนะนะครับคือถ้าผมพูดตอนนี้มันไม่ประหยัดนะยังไม่เห็นภาพของประหยัดนะครับแต่ถ้าผมตอบคำถามของพี่เขาที่ถามมาเนี่ยเพื่อลดบอร์ดแคสต์โดเมนหรือเปล่าใช่เพื่อประหยัด IP address หรือเปล่าณตอนนี้ยังไม่เห็นภาพว่ามันประหยัดนะคือคนเรียนก็อย่าเพิ่งงงแต่เดี๋ยวผมจะตอบว่ามันประหยัด IP ด้วยพรุ่งนี้ให้เรียนพรุ่งนี้จบก่อนเดี๋ยวมันจะประหยัด IP ประหยัดยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับถ้าตอบก็คือที่พี่เขาถามมาถูกต้องทั้ง2อย่างแต่คนเรียนจะไม่รู้เลยว่ามันประหยัด IP ยังไงตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับตรงนี้นะถ้าตอบตอนนี้คือยังไม่ประหยัด IP พรุ่งนี้จะตอบได้นะครับโอเคทีนี้ IP 1วงนะครับเน็ตเวิร์คนี่เขาห้ามใช้นะครับบอร์ดแคสต์ในห้ามใช้ให้กับพวกนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ใช้ได้นี่คือส่วนของโฮสต์เนี่ยเดี๋ยวมาใช้ให้กับพวกโน้ตบุ๊กพวก PC พวกคอมพิวเตอร์พวกปรินเตอร์ได้นะครับเรายังไม่คำนวณ IP เรายังไม่เห็นภาพหรอกนะครับตรงนี้โอเค default gateway ขอค้างไว้ก่อนได้มั้ยเดี๋ยวผมย้อนมาให้หลังจากจบเรื่องของ IP นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวขอย้อนมาให้โอเคว่า default gateway คืออะไรพอดีคือตอนนี้หลายท่านใน CPU มันปิ่มๆแล้วอ่ะผมอันนี้มันเป็นของดีอ่ะกลัวอัดเข้าไปตอนนี้แล้วมันเด้งกลับมาหาผมอ่ะครับตรงนี้ คือมันเป็นของที่ต้องแบบเน้นเดี๋ยวให้เราเผาๆลงมานิดนึงนะครับให้ CPU เราลดลงมานิดนึงโอเคจันด้วงสงสัยตรงนี้เดี๋ยวต้องเบรกกันก่อนสัก10นาทีสัก15นาทีก่อนหัวข้อนี้ต่อครับคือณตอนนี้นี่คือเรายังจับทิศจับทางไม่ค่อยถูกนะแต่ให้รู้ว่าเนี่ยที่อาจารย์อธิบายเนี่ยมันมีเรื่องของคลาส A B C ด้วยแล้วมันมีซับเน็ตมาร์คมันเขียนได้2แบบนะ2 5อะไรสักอย่างนึงแล้วเขียนเป็นแบบ /8/16อะไรแบบเนี้ยเขียนได้นะครับซับเน็ตมาร์คนะครับแล้วคลาส A มองให้ออกว่ายังไงคือคลาส A คลาส B คลาส C ต้องมองให้ออกต้องได้แล้วแล้วคลาส A แบ่งเป็น IP จริงแบบ IP ปลอมอีกนะอันนี้ก็ต้องได้แล้วนะครับตรงเนี้ยแล้วให้รู้ว่า IP ใน1วงนะเบอร์แรกเขาไม่ให้ใช้เบอร์สุดท้ายไม่รู้แหละ1หมู่บ้านนะมันมี100ครัวเรือนเบอร์แรกอ่ะห้ามเอาให้กับลูกบ้านเบอร์สุดท้ายก็เหมือนกันห้ามให้กับลูกบ้านเบอร์ที่แอสไซน์กับลูกบ้านได้เนี่ยก็คือเบอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับเบอร์แรกเนี่ยมันเริ่มด้วย0ห้ามเอามาใช้เบอร์สุดท้าย IPv4 เนี่ยมันจะไม่เกิน255นะคืออันนี้คือเบอร์สุดท้าย
เบอร์สุดท้ายตัวนี้ห้ามเอามาใช้เบอร์ที่ใช้ได้ก็คือที่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้เราอีกทีนึงนะครับผมขอค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีหลังจาก15นาทีนะหายใจหายคอนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคพัก15นาทีแป๊บนึงครับตรงนี้เดี๋ยวมาต่อ